สวัสดีผู้ชมนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อในเลสเทอร์มายคราฟนะสิ่งที่ผมทำอยู่นี้ก็คือเป็น achievement ไอตัวนี้นะซึ่งมันอยู่ในเกมมานานละแล้วแบบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละทีแรกว่าเอ๊ะมันทำยังไงวะก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่าอ๋อมันต้องใช้รางรถไฟ 1,000 บล็อกในการที่จะได้ achievement ตัวนี้นะซึ่งผมได้แล้วนะ ไปตามดูในเฟซนะผมโพสต์รูปไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวคือจะตามไปเก็บรางรถไฟไงชิปผมลืมปรับ FOV ช่างมันนะชินไปละไปเล่น USC รันมาเมื่อกี้นะบอกว่าต้องไปฝึก PP เยอะเลยอะคือใช่ว่าจะอันนี้นะเหมือนกับยังไงอะเหมือนกับทำมอสอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งแก้บั๊กอะไรไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะชำนาญจะเก่งอะไรอย่างงี้เปรียบเทียบกันอะไรวะเนี่ยนะอันนี้คือจุดสตาร์ทอยู่ตรงนู้นนะแค่คือผมทำ achievement เสร็จแล้วไงก็จะไปเก็บรางรถไฟสักหน่อยนึงอันนี้ก็บล็อกว่าจะคืนธรรมชาติให้มันสักหน่อยพอดีผมใช้มาขุดเอผมขุดไอ้ตรงนั้นออกมานะฮะอ่ะส่วนเรื่องที่คลิปหายไปบ้างนะเพราะว่าคือก็นั่นแหละช่วงวันพฤหัสผมนอนแค่2ชั่วโมงเองเอ้ย1ชั่วโมงครึ่งดินะก็คือเพิ่งมานอนตอนตีห้าได้ของวันพฤหัสนะแล้วก็ไปเรียนแบบมึนๆแล้วแบบขี่รถออกจากบ้านทีแบบฮะกูอยู่ที่ไหนคือมันมึนทุกอย่างเหมือนเราแบบเฮ้ยแถวนี้ก็ไม่ใช่บ้านกูคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคือผลจากการนอนน้อยนั่นเองแล้วแบบวันนั้นร่างกายนี่ล้ามากนะแต่พอไปถึงวิไลปุ๊บก็คือตาสว่างไม่รู้ทำไมเออดีนะมาอีกวันนึงผมก็นอนไปแค่อีก3ชั่วโมงได้มั้งนะแล้วก็ตื่นมานั่งทำมอสต่อตอนตีห้าของวันศุกร์แล้วก็มึนยาวต้องเอายาดมไปด้วยปกติก็เอาไปอยู่แล้วล่ะโอเคมุมมองแปลกๆนิดนึงนะผมชินไปละ ไปเล่นมาประมาณชั่วโมงกว่าๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บรางนี้เสร็จเดี๋ยวก็ตัดไปยังตอนที่ถึงนู่นเลยแล้วกันอ่ะเออชิบหายแล้วผมว่าจะให้ดูพื้นที่นึงที่แบบคือมองแล้วเนี่ยได้ไอเดียบางอย่างที่แบบจะทำหมู่บ้านฝั่งนู้นชิบไม่ทันละช่างมันนะขุดบล็อกไปต่อแล้วกันเฮ้ยเย้เสร็จเรียบร้อยค่อนข้างยาวไกลพอสมควรนะประมาณทำไมรางผมเหลือแค่นี้จำได้ว่าสแต็กสุดท้ายมันต้องเหลือ53มันนะเออช่างแม่งเถอะทำไมฝาเอ๊ะบั๊กเปล่าวะอ๋อลืมผมเดี๋ยวชิบหายละผมลืมเอาไลท์แมปออกนะเมื่อกี้ไปอันนี้มาเมาโอเคนี่เหมือนเดิมละก็ว่าเอ๊ะทำไมมันมืดๆแปลกๆโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไอรอนฟาร์มดีกว่านะซึ่งผมทำไว้ตรงฝั่งนู้นก็อย่างที่บอกนะในพาร์ทที่แล้วผมจะทำสักประมาณกี่อันนะ8อันได้มั้งนะรวมทั้งข้างบนข้างล่างพูดถึง USC ถ้าเป็นอะไรนะ USC Run ถ้าเป็นหลุมงี้คือโดดลงไปเลยแล้วกันเพราะว่าคือแร่เยอะมากนะทั้งเพชรทั้งบาหลายอย่างฟาร์มหายอ๋อนั่นไงเออมันไม่โหลดโถนั่นแหละผมทำไว้คือขอบอกเลยว่าผมทำนั่นไงโหลดมาละผมทำประมาณตั้งแต่6โมงเย็นของเมื่อวานอ่ะจนถึงเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนของเมื่อวานนั่นแหละฮะแล้วแบบโอ้โหมันจะลำบากไอ้ตรงที่ผมกดชิปตลอดเวลานะเวลาวางบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยทำไอเทมทรานสปอร์ตมาฝั่งนู้นเลยแล้วกันรวมๆนะถามว่ามันก็ดีไหมทำอย่างนี้นะคือเราจะได้ผลผลิตแบบคูณ4อ่ะเอ้ยคูณ8เลยก็ได้ว่าได้นะเพราะว่าผมทำ4เอ้ย8อันนะเมาละอันนี้ทุ่มครึ่งแล้วผมยังไม่กินข้าวเลยหิวแหมมาดูเหล็กดิคือไม่ค่อยได้มา AFK แถวนี้บ่อยสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่างๆมานั่ง AFK แล้วกันใช่ว่า AFK แล้วไม่เปลืองไฟนะเปลืองอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมทำอะไรดีวิลเลเจอร์ก็คงไม่ต้องปงปั๊มแล้วเนาะส่วนเรื่องเมนดิ้งนี่ผมคงได้จากการตกปลาล้วนๆนะคงไม่ต้องไปอะไรที่ไหนละ
เอ้ยเตียงไว้หน้าดีดิเออผมปรับ F ไอ้ FOV เป็นเหมือนเดิมดีกว่าคือผมอยากให้สายตาของผมมันชินกับ FOV ทั้ง2รูปแบบนะอย่างเป็นเล่น PVP ก็ปรับอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเล่น Skywall ก็ปรับประมาณนั้นเก็บไว้ไหนดีวะเยอะมากโอเคได้ใช้แค่นี้แหละฮะเก็บไปอ่ะผมว่ามาลองอะไรเล่นๆดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรทำนะวันนี้เดี๋ยวผมคือรอเวลาถึงพาร์ท15อ่ะใช่หรอกผมอยากทำอะไรแปลกๆนิดหน่อยที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่อยากทำและไม่กล้าทำด้วยคิดว่านะความจริงควรไปเก็บอีกหัวนึงในเนเธอร์นะแต่ขี้เกียจช่างมันผมไปโดดๆนี้ได้เปล่าวะอ่ะนี่ดาร์คเนบูล่าซอสอ่ะเก็บไปไม่อันนี้เอาไว้สำหรับตอนมีอะไรท่าแล้วเอาไว้บินเล่นนะนี่ธนูอันเดียวก็พอโล่เอาไปเผาเล่นดีกว่าไม่ได้ทำเผาเล่นในที่นี้หมายถึงคือใช้มันพังๆไปอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะได้เอาผมว่าผมมียาเนาะป่ะผมขวดเดียวก็พอละเอาอยู่ชิวๆแหมคือจะเอาไอ้บีคอนตัวเนี้ยมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอ โอ้ยเสียไม่มีทำเป็นเฮด2เวลาขุดเหมืองจะได้ง่ายๆหน่อยรู้สึก ปรับ FOV แล้วเมาๆเลยมึนๆนิดนึงแบบเฮ้ยทำไมมุมมองมันแปลกๆนั่นแหละฮะคืออยากให้สายตาของผมเนี่ยมันซัพพอร์ตได้2รูปแบบอ่ะเออโอ้ยทำไมผมเริ่มกดคอนโทรลไม่ลงแล้ววะแหมอ่ะรู้ละออกตรงตรงนู้นดีกว่าเพราะมันเป็นเลวินเอ้ยไม่เอาชิปหายแล้วไม่เดียวเอาที่ขุดมาเอ้ยมีเอามาเฮ้ยสลามสวัสดีเออต้องใช้แหมเนี่ยคือผลจากการขุดแบบเนี้ยเอาทำไมเสียงมันเบาๆเมื่อกี้เสียงรถไฟมันดังจืด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 คือผลจากการขุดอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราได้หินสลามแล้วก็แร่นะโอ้ยหมาคือเป็นเรื่องดีอีกอย่างนึงไม่เอาตรงนี้ดีกว่าขุดตรงนี้แล้วกันนะไม่มีอะไรทำจริงๆคือรอเวลาต้องหาอะไรทำอ่ะแหมผมว่าผมมองไม่เห็นเว้ยลงไลท์แมปแบบสุดท้ายก็ต้องได้ใช้คืออะไรแย่จริงเนี่ยคือต้องลงออปติไฟด้วยนะถึงจะใช้ได้ฮะเว้ยอ้าวเจอแร่พอดีคือเสียวไอวิเทอร์มันเป็นระเบิดโดนเพชรอย่างเดียวนี่สิปัญหาแหละโอ้ยไม่ชินผมรู้สึกไม่ชินกับมุมมองมากๆเลยโอ้ยกดเมาส์กลางไม่ลงเออโอเคคิดว่าน่าจะสร้างตรงนี้เสียงเริ่มไม่มีละไม่รู้ทำไมนะครับที่ไม่ได้พูดเลยทั้งวันเนี่ยว่างมากไปละเดินเอาก็ได้เนี่ยไม่รอเฮ้ยโยวัดดีเห็นฉันหรือยังมาแล้วอย่างน้อยก็ช่วยเราขุดบล็อกได้นะวันดีแค่นี้เองอะเลือดผมแทบไม่ลดเลยชิวๆฮะเอ้าผมไม่ได้กินเหรอเอ้าคุณนั่งงงแบบเอ้าไม่ได้กินดิ
เออก็ดีไม่เป็นไรช่างมันนะเออดีผมก็ว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆวะนะโอเคอย่างน้อยเราก็ให้วิเทอร์ขุดบล็อกได้ชิวๆนิดหน่อยหรือว่าเอาอีกรอบดีเอาอีกรอบดีกว่ารู้สึกมันโดยที่โล่ไม่ได้พังอะไรเลยอ่ะผมว่าเอาโล่ออกดีกว่าเอาทิ้งไปเถอะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแง่ได้แหละด้วยชิวๆวะวันนี้ผมรู้สึกเบื่อๆนิดหน่อยนี่ไม่มีอะไรทำบายเอาตรงนี้ฝั่งนี้บ้างดีกว่านะเดี๋ยวไปเอาของแป๊บนึงอ่ะผมไปเรียนรู้เรื่องการวางบล็อกอุ๊ยไม่ใช่อย่างงี้การวางบล็อกยังไงดีอ่ะเวลาเราเล่น PVP แล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่อ่ะมันผมรู้สึกไม่ถนัดกับมุมมองมากๆเลยอ่ะสักร้อยนึงแล้วกันอ่ะประมาณเนี้ยคือไปดูคนแค่ไปดูคนอื่นเค้าเล่นมานะแล้วก็มาลองฝึกเองอะไรเงี้ยแล้วกูก็ต้องมานั่งทุบเออเยี่ยมโอ้ยไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวมาทุบหลังไมค์เอาแล้วกันนะคือไปฝึกแบบนี้มาไงก็คืออย่างน้อยมันก็ช่วยเราแบบหนีห่างจากศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมเริ่มเข้าสาย PV แล้ววะจากปกตินี่ทำอะไรนะเล่นไหมครับธรรมดาเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแล้วก็มาอะไรนะคอมเมนต์บ็อกเสร็จทำมอสเสร็จแล้วไงฮะ PVP ต่อมากูคงได้นั่งทำไอ้นั้นอะอะไรนะเล่นไหมครับ PE อะเออโอ้โหทำไมมันคล้องจองกันอย่างงี้อ่ะอีกตัวนึงคืออย่างต่ำอย่างน้อยผมก็ต้องใช้บีคอนอย่างต่ำสัก2อันเงี้ยแต่ achievement ไม่ขึ้นนะช่างมันไม่เป็นไรไว้ทีหลังเนี่ยรู้สึกสนุกอะเวลาเล่นอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยได้นิดนึงนะโอ้ยต้องกะด้วยจึ๊บ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 แล้วกูก็ต้องมานั่งทุบอีกเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งเออไม่มีถังน้ำว่ะไม่เป็นไรช่างมันนะไว้ไปลองทีหลังแล้วกันคือชอบอ่ะเล่นไอ้แบบเมื่อกี้โคตรสนุกเลยเนี่ยได้เล่นแรกๆก็อย่างนี้แหละต้องฝึกอีกเยอะนะใช่ว่าจะเก่ง PVP ได้ภายใน 2-3 วัน PVP ผมก็ได้จากส่วนหนึ่งนะไอ้ Skyball ตั้งแต่วาร์ปเข้ามาเล่น 1.8 ทีแรกผมใช้ 1.9 เล่นไงพอดีมันมีบั๊กบางอันที่ผมโคตรชอบเลยแต่ 1.8 ไม่มีไงประเด็นก็ช่างมันนะเนี่ยแหละใช้ไลท์แมปชิวๆแต่คือมันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาผมขุดเหมืองแล้วมักจะเจอพวกคิปปงคิปเปอร์อะไรเงี้ยโอเคอ่ะต้องไปเก็บหัววิเทอร์มาอีกอันหนึ่งว่ะเพื่อทำไอชิเมนเล่นๆนะไม่มีอะไรทำถ้ากินยามันตายเร็วกว่านี้มันจะตายเร็วกว่านี้นิดนึงนั่นแหละมาช่วยขุดหมูให้ขอบคุณครับเย้สวัสดีโอ้ทำไมมันวิ่งเร็วจังวะอยู่เฉยๆไว้เนี่ยครับชิวๆบอกแล้วโคตรชิวอ้ายผมรำคาญวิทเทอร์นี่ดิเอ้วิทเนาะเจอแร่ของผมครับอย่างน้อยก็ให้มันช่วยขุดเหมืองได้อย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวทำบีคอนก็คือพาร์ทนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะนอกจากมานั่งทำอะไรเล่นๆนิดหน่อยแล้วกันอ่ะรู้ละทำอะไรดีมานั่งขุดสิ่งที่ตัวเองวางไปเมื่อกี้ไม่ใช่ละมันไม่เก็บเว้ยไอ้เชี่ยทำไมไม่เก็บเพชรวะตุ่มเย้ไดมอนด์ทูยูได้แล้วเนี่ยแหละฮะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วมันเหงานะโอเคนะก็เป็นแอชิเมนต์ในตำนานที่
ตั้งแต่ผมเล่น Minecraft มาแม่งยังไม่เคยทำเลยนะที่เหลืออ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ มันจะมีบางอันที่ผมยังไม่ได้ทำอย่างเช่นนี่ Adventure Timeซึ่งเราต้องไปไล่เดินไบโอมใหม่หมดนะเพราะว่าคือรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เก็บพวกข้อมูลอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ทำได้ละตั้งนานละในเฟซนะผมเคยโพสต์ไปอยู่แล้วก็ Not Apple ซึ่ง หายากพอสมควรเลยนะเอาไว้กินตอนคาบิเทิร์นแล้วกันนะโอเคที่เหลือผมก็ดีเอ็นนะยังไม่ว่างไปนะโอเคก็จบเพียงเรื่องนี้สำหรับLet's Play Minecraftแล้วซึ่งไม่ค่อยมีอะไรนะในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวคือต้องหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรดีนะเฮ้ยผมรู้ละผมเป็นคนที่ขี้เกียจมานั่งวางไอ้ฟาร์มนี้ใหม่โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมมาทำฟาร์มอัตโนมัติละกันโดยใช้วิลเลจเจอร์นะอันนี้ผมไม่ได้ไปดูคลิปใครนะผมมีความรู้ของผมอยู่แล้วนะตามนั้นนะไม่ต้องไปบอกว่าไปก๊อปใครนะคือถ้ามึงบอกก๊อปนี่นั่นแหละนะโอเคนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม